อ,อนุญาตเรียนท่านผู้บริหารบริษัทในเคอเนชั่นนะครับท่านประธานบอร์ดนะครับพี่มารุดของผมแล้วก็ท่านประธานบริหารนะครับท่านชายบุญนาคนะครับแล้วก็ท่านผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความชื่นชมก่อนที่วันนี้สปริง ได้จัดเวทีที่มีวาระพิเศษเพื่อฉายภาพให้เห็นถึงภาพของประเทศไทยในปี2024ที่เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับผมเองได้รับเกียรติให้ขึ้นมาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่องเทคโนโลยีกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยนะครับทุกคนไม่ปฏิเสธนะครับว่าในวันนี้เนี่ย เทคโนโลยีดีเท่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยตั้งแต่ตื่นเช้าเข้ามาจนเข้านอน,นวันนี้โทรศัพท์มือถือกลายเป็นปัจจัยที่ห้าไปแล้วถ้าท่านออกจากบ้านเนี่ยท่านลืมกระเป๋าตังค์เนี่ยท่านอาจจะไม่จะเป็นต้องกลับมาเอาแต่ถ้าท่านลืมโทรศัพท์มือถือนี่นะครับผมคิดว่าหลายคนนี่ต้องคิดหนักแล้วก็ต้องรีบ รีบกลับมาเอาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในชีวิตของท่านทั้งหมดมันเป็นเรื่องการเงินมันเป็นเรื่องการนัดหมายมันเป็นเรื่องสุขภาพและอีกหลายๆเรื่องจนขณะน,นี้อินเทอร์เน็ตนี่จะถือได้ว่าเป็นค่าสาธารณูปโภคไปแล้วนะครับไมล่ลองจากค่าไฟค่าน้ําและค่าอื่นๆอีกเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างยิ่ง ถ้าประเทศไทยปรับตัวไม่ทันโอกาสที่เรานั้นจะก้าวเข้าไปสู่แข่งขันความแข่งขันกับประเทศอื่นนั้นเป็นไปได้ยากนะครับในยุคโควิดเมื่อสักครู่นี่พี่สมชัยเนี่ยได้บอกว่าในช่วงโควิดเนี่ยเทคโนโลยีได้เข้ามาแทนที่นะครับวันนั้นเนี่ยผมเชื่อเลยนะครับว่าการใช้ชีวิตคนนี่ถ้าไม่มีเทคโนโลยีเนี่ยแทบอยู่ไม่ได้เลย ไปซื้อของก็ใช้แกป๊ปโอนเงินก็ใช้แบงกิง้งประชุมก็ใช้ซูมเราเดินทางไปไหนมาไหนติดต่อกันไม่ได้ดีเท่าเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกระทรวงดีอีเนี่ยได้ประกาศขับเคลื่อนนโยบายตัวหนึ่งที่เป็นเครื่องยนต์เครื่องใหม่ในการขับเคลื่อนประเทศเราเรียกเครื่องยนต์เครื่องนี้ว่า the core engine of Thailand ก็คือเครื่องยนต์ดีเท่า โดยมีองค์ประกอบอยู่สามเรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเรื่องที่2ก็คือความมั่นคงและความปลอดภัยเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลสุดท้ายเรื่องที่3ก็คือเรื่องการสร้างคนให้เกิดขึ้นมาเรียกว่าพลเมืองดิจิทัลให้เกิดขึ้นมารองรับกับการเปลี่ยนแปลงผมเรียนว่าในปี2524 เรามีทองเรามีแฟกชิปที่สำคัญอยู่เจ็ดเรื่องด้วยกันผมจะขออนุญ,ญาตได้ได้นำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลว่าปี2024นั้นกระทรวงดีมีทิศทางอย่างไรเรื่องแรกนะครับเรื่องข่าว first policy วันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเรื่องข่าวเป็นเรื่องจำเป็นวันนี้ข่าวที่เกิดขึ้นในประเทศอยู่ตามกรมกองกระทรวงต่างๆ ใช้ใครใช้มันใช้ค่าวจากหลายสถานที่ Data Center ก็อยู่ที่ใครที่มันเพราะนั้นนยโยบายกลางก็คือว่าเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดีเท่านั้นมีความเจมเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางคลาวให้เป็นระบบซึ่งเรามีความเชื่อว่าค่าใช้จ่ายเรื่ององบประมาณของค่าวเนี่ยกะประมาณคร่าวๆว่าไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งม่ล้านบาท เราจะต้องทำให้ลดค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า30-50ถึงเอร์เซไม่เกินเจ็ดหรือ800พันล้านบาทเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้นอกจากจะลดค่าใช้จ่ายแล้วยังสามารถลดภาระงานที่มีความซําซ้อนและก็สร้างความปลอดภัยของข้อมูลได้เป็นอย่างดีก็ถือว่าเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่เรามีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเริ่มทำคราวอย่างเป็นระบบเพราะในอนาคตนี้เป็นเรื่องสำคัญ เรื่อง AI Agenda เป็นเรื่องที่สองผมเรียนว่าเรื่องนี้มีความสำคัญไม่แพ้กันเพราะว่าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เป็นจํานวนมากนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยเรื่องของ AI ผมมีโอกาสไปศึกษาดูงานที่บาร์เซโลนานะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในโลกนี้นักเทคโนโลยีประเทศต่างๆให้ความสำคัญด้าน AI หมดทุกประเทศพูดถึงเรื่อง AI แต่เขาได้มีข้อสังเกตเรื่องของ AI อยู่ก็คือว่านอกจากสิ่งที่พี่สมชายได้พูดเมื่อสักครู่นี้ว่าการใช้ AI อย่างไรนี่ให้อยู่ร่วมกับมนุษย์ได้เขาว่า AI เนี่ยต้องมีจริยธรรมด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยการใช้ AI วันนี้รัฐบาลเริ่มตั้งคณะทำงานเพื่อล่างกฎระเบียบเกี่ยวกับ AI แล้วนะครับ แล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาเราไม่เคยมีกฎหมายหรือกฎระเบียบเกี่ยวกับ AI เลยมีแต่แผนในอดีตที่มีการวางโครงร่างไว้แต่ในทางปฏิบัตินี่ยังไม่มีเกิดขึ้นเพราะนั้นเรื่อง AI จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเมื่อโลกต้องการข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Big Data แล้วเนี่ย AI มาช่วยวิเคราะห์ทำให้ผู้บริหารนั้นสามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างดี เรื่องที่สามนะครับที่ได้เป็นประกาศเป็นธงที่จะทำงานก็คือเรื่องระบบเตือนภัยแห่งชาติเรื่องเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับท่านคงทราบดีนะครับจากกรณีเหตุที่โคราชจากกรณีเหตุที่สยามพารากอนนะครับวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อ ให้ประชาชนในประเทศนั้นได้รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการอยู่นะครับตั้งใจไว้ให้เสร็จภายในระยะเวลาอันใกล้ไม่เกิน1ปีนะครับแต่ในระยะสั้นทางกระทรวงดีอีได้แก้ไขกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นมาก็คือเรื่องของการทำงานร่วมกับโอเปอเรเตอร์ในเรื่องของการส่ง SMS เตือนพี่น้องประชาชนเรียกว่า l o c a l based system นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่4นะครับการแก้ไขปัญหาภัยออนไลน์ผมเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะครับวันนี้มีฉาชีพใช้รูปแบบต่างๆหลอกลวงพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นแอปดูดเงินแอปเรียนเสียงแล้วก็หลอก รูปแบบต่างๆทางแพลตฟอร์มต่างๆให้พี่น้องประชาชนนั้นหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินไปให้กระทรวงดีตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีความคิดที่ยกระดับความเข้มข้นขึ้นวันนี้หน่วยงานที่อยู่ในสังกัดกระทรวงดีีที่ดูแลเรื่องนี้จริงๆมีฐานะเป็นแค่กองกองป้องกันและปราบปรามเทคโนโลยีสารสนเทศ ผมเรียนว่าขนาดนี้เรากําลังศึกษาแล้วก็ยกฐานะความเป็นแย่ได้ถึงการยกขึ้นเป็นกรมกรมป้องกันและปราบปรามภัยที่เกิดจากทางไซเบอร์ทั้งหมดนะครับไปเรื่องที่5้าหนึ่งอำเภอหนึ่งไอทีแมนะครับในขณะที่เทคโนโลยีได้ก้าวกระโดดอย่างยิ่งนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยบุคลากรที่จะต้องเป็นตัวขับเคลื่อน เรื่องเทคโนโลยีที่จะไปบอกพี่น้องประชาชนหนึ่งอำเภอหนึ่งไอทีแก็คือต่อไปนี้แต่ละอำเภอนี่จะต้องมีพนักงานส่วนราชการที่มีความรู้ด้านดีเท่าแล้วความรู้เหล่านั้นเนี่ยไปขยายในพื้นที่เป็นการสร้างดิจิทัลแมนพาวเวอร์ให้เกิดขึ้นเรื่องของการพัฒนาคนด้านดีเท่านะครับ วันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าใครติดตามข่าวของรัฐบาลก็ดีของกระทรวงดีอีก็ดีนะครับจะสังเกตเห็นอย่างชัดว่าวันนี้เรามีการทำา MOU กับหน่วยงานทั้งภาครัฐด,ด้วยกันเองและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างบุคลากรเกี่ยวกับดิจิทัลขึ้นมานะครับเพื่อรองรับกับก,บการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลดิจิทัลในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น สุดท้ายสิ่งที่เราคาดหวังเราคาดหวังว่าการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันนั้นจะทำให้ประเทศไทยนีย่สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ท่านมูมีเกรติครับอันดับปี2 5 6 6ประเทศไทยอยู่อันดับที่35ผมตั้งใจไว้ว่าปี2 5 6 7คือปีนี้เนี่ยอาจจะขอขยับมาไม่มากนะครับแค่2ออันดับ ประมาณอันดับที่สองอที่สามสิบสามในโลกนะครับในโลกเรายังเป็นอันดับที่สามในอาเซียนอยู่เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นเรื่องที่กระทรวงดีเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญและก็ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนคำบ้าสู่รัฐบาลดิจิทัลแต่สิ่งเหล่านี้ยังเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าคนในประเทศไทยของเราเนี่ย ยังขาดองค์ความรู้ยังขาดเรื่องของความเหลื่อมล้าในเรื่องของการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตต้องเรียนอย่างนี้เนื่องจากว่ามี600หมู่บ้านในประเทศมีจุดอีก20 2 0 0่จุดโดยประมาณที่บริการอินเทอร์เน็ตยังเข้าไปไม่ทั่วถึงสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงดีอีที่ต้องทำให้อินเทอร์เน็ต เข้าไปถึงทุกหมู่บ้านทุกชุมชนที่ขาดอินเทอร์เน็ตเราจึงเกิดโครงการเน็ตสาธารณะเรียกว่าอินเทอร์เน็ต for all เกิดขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องคนไทยทุกคนได้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้ตั้งใจไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามองว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญแล้วนะครับวันนี้ต้องเรียนว่ากระทรวงดีนี่ ได้นำเทคโนโลยีเหล่านั้นได้มาช่วยเหลือพี่น้องคนไทยหน่วยงานในกระทรวงดีหลายหน่วยงานนะครับผมคิดว่าวันนี้เราได้เอาองค์ความรู้เหล่านั้นเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องในรูปแบบต่างๆผมขออนุญาตยกตัวอย่างสักสองสามเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย เกษตรกรไทยวันนี้เรามีโครงการที่เราเรียกว่าโดนเพื่อการเกษตรนะครับเดป้าสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลได้มีนโยบายชุมชนโดนใจเอาโดนที่เรามีอยู่ในโครงการเริ่มประมาณ500ชุมชนได้ทำการทำงานร่วมกับพี่น้องเกษตรกรใน500ชุมชน นะครับพ่นยาปราบศัตรูพืชวานปุ๋ยให้น้ำท่านเชื่อไหมครับว่าการหวานยาพ่นยาปราบศัตรูพืชเนี่ยสิบไร่นี่ใช้เวลาแบบเก่าประมาณครึ่งวันแต่ถ้าท่านใช้โดนที่กระทรวงดีโดยเดยป้าเนี่ยได้สนับสนุนพี่น้องเกษตรกรจะใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ เป็นการใช้เทคโนโลยีในการลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้แล้วก็สร้างโอกาสให้กับพี่น้องเกษตรกรเรามีเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตคนไทยนะครับผมได้กล่าวเมื่อสักครู่เราได้พูดถึงเรื่องเซลล์บอร์ดแคสสิ่งที่เราจะทำต่อเนื่องก็คือแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับท่านลองนึกถึงคูคอลนะครับหรือใครโทรมาเนี่ย ขณะนี้ในปี2567เราได้มีเป้าหมายที่จะพัฒนาแอปนี้ให้มีความสมบูรณ์ถามว่าวันนี้มีไหมมีอยู่นะครับแต่เป็นแอปพลิเคชันที่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายและยังไม่มีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์เพราะนั้นเป็นหน้าที่ของกระทรวงดีอีเองที่ต้องพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ให้พี่น้องคนไทยได้รับประโยชน์จากการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเรื่องของ แก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ปรากฏอยู่ปัจจุบันนะครับเรื่องที่สามที่อยากบอกว่าเทคโนโลยีด e ีท่ลเข้าไปช่วยยังไงเรื่องของ e-document นะครับเรากำลังพูดถึงเอกสารทางราชการในการนำเสนอเอกสารราชการที่ไม่มีกระดาษหรือ paperless วันนี้กระทรวงด e ีทั้งกระทรวงนะครับ ได้ใช้ระบบราชการแบบไม่มีเอกสารเรียบร้อยแล้วเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเราได้สนับสนุนหน่วยงานกรมกองทุกกระทรวงเพื่อที่จะให้หน่วยงานเหล่านั้นได้ก้าวเข้าสู่ความเป็น e d o c u m e n t หรือทุกกระทรวงต้องเป็น p e p e r l e s s ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ผมจะต้องทําให้เสร็จภารกิจนี้โดยเร็วเรายังได้สนับสนุนหน่วยงานอื่นนะครับไม่เฉพาะแต่ภายในกระทรวงของเราเองเรายังได้สนับสนุนหน่วยงานอื่นเช่นกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของเฮลิ n งสนับสนุนกระทรวงการท่องเที่ยวเรื่องของเทวลิงอีกหลายอย่างผมหมายถึงการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทุกภาคส่วน เรื่องสำคัญที่จะต้องขอขยายผลนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาในชีวิตประจําวันของเรานะครับมีหลายคนถามผมผมขอโอกาสใช้เวทีนี้นะครับได้พูดถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องภัยทางไซเบอร์นะครับว่ามีกี่ระยะวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้เป็นเรื่องสำคัญ วันนี้ภัยออนไลน์เนี่ยที่เกิดจากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นี่ผมเชื่อว่าที่นั่งอยู่ที่นี่นะห้องแห่งนี้เนี่ยมีหลายคนที่มีแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นี่โทรมารบกวนตลอดเวลาเพราะนั้นแล้วขอเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าภารกิจที่สำคัญก็คือในระยะสั้นการจัดตั้งศูนย์ AOC 1441ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเมื่อปลายปีที่ผ่านมาขณะนี้ยังดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็ได้เพิ่มขีดความเข้มข้นเป็น AOC+1441 เป็นศูนย์ OneStopService นะครับตั้งแต่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่อายัดบัญชีอายัดซิมนะครับแล้วก็ติดตามคดีที่ ผู้เสียหายนั้นต้องการรับทราบว่าขณะนั้นคดีอยู่ที่จุดใดนะครับในระยะกลางที่เราจะแก้ไขเรื่องไซเบอร์แคลมหรือแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะครับก็คือการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อป้องกันข้อมูลที่เป็นข่าวปลอมข้อมูลที่ขาดเรื่องจริยธรรมและยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือเรื่องของด i จิทัลไอนะครับ ต่อนาคตเราเห็นว่าคนไทยต้องมีดีเท่าไอดีที่อยู่รวมกันในแอปพลิเคชันเดียวกันถามว่าวันนี้มีไหมวันนี้มีนะครับแต่ยังอยู่กระจัดกระจายกันอยู่อยู่ที่ไทยดีของกรมการปกครองประมาณ12-13ล้านคนหมอพร้อมประมาณ30ล้านคนอยู่ตามจุดต่างๆนะครับเป๋าตังอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ย ถ้าดีเท่าไออยู่รวมกันทั้งหมดทที่เดียวนะครับคนไทยทั้งหมด65ล้านคนอยู่ในนั้นและมีการบริการภาครัฐแอปพลิเคชันต่างๆอยู่ในนั้นทั้งหมดอยู่ในนั้นด้วยกันผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องคนไทยแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารเรื่องความโปรง่งใสก็ดีเรื่องของภัยทางไซเบอร์ในอนาคตก็ดีนะครับ ในระยะยาวในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ต้องมีการพัฒนากฎหมายให้เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นแล้วต้องเรียนว่าด้วยความที่เทคโนโลยีเปลี่ยนไปทุกวันกฎหมายก็ต้องตามทุกวันวันนี้เรากำลังแก้กฎหมายหลายฉบับนะครับเรื่องง่ายๆไม่จำเป็นต้องแก้เป็นกฎหมายแล้วก็แก้เป็นระเบียบอย่างเช่นมันมีเรื่องการหลอกลวงเรื่องของอการหลอกการซื้อ สินค้าไม่ตรงปกขณะนี้เราได้ทํางานกับสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับว่าต้องรับของก่อนดูของก่อนถึงจ่ายเงินนะครับจะเป็น7จวัน3วันอันนี้สํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคกาลังดูอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกอย่างเราได้ตระหนักรู้ว่าภาัยเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญผมจึงถือโอกาสเวทีนี้ได้มาพูดเรื่องนี้นะครับว่า อยากเห็นชีวิตของคนไทยมีความสุขสุดท้ายนะครับต้องเรียนว่าเทคโนโลยีดิทเทลนั้นมีความสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสร้างกลไกและความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์นะครับสร้างคนไทยให้มีรู้จักทักษะดิจเทัลทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็ให้ การก้าวเข้าไปสู่คําว่ารัฐบาลดีเท่าในอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายและเป็นประโยชน์กับพี่น้องคนไทยมากที่สุดครับขอขอบคุณมากครับ